กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปสำนักข่าวนิกกี้ของญี่ปุ่นรายงานว่า Mazda Motor กำลังพิจารณาย้ายฐานการผลิตรถยนต์บางรุ่นในเมืองไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นจากปัญหาการแข่งข้าของเงินบาทที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่มีการพูดถึงก็คือ Mazda CX-3 ที่คาดว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังโรงงานของ Mazda ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโฮฟุจังหวัดยามากุชิที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างเร็วซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของบริษัทโดยมีออสเตรเลียเป็นตลาดหลักถึง 14,000 คันต่อปีจากยอดผลิต CX-3 ทั้งหมด 25,000 คันโดยในแต่ละปี Mazda ทำการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยสูงถึง 135,000 คันเลยทีเดียวค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินนโยบายดุลบัญชีเดินสะพัดแบบเกินดุลซึ่งทำให้เงินบาทแข็งตัวขึ้น 8% เมื่อเทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียและ 6% เมื่อเทียบกับสกุลเงินสหรัฐอเมริกาค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆในเมืองไทยด้วยเช่นกันจากยอดขายที่ลดลงหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทผลิตเหล็กกล้าสัญชาติญี่ปุ่น Nippon Steel ที่ลดกำลังการผลิตลงซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่งให้กับ Mazda ในประเทศไทยด้วยเช่นกันในปี2018ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2,160,000 คันโดยประมาณโดยครึ่งหนึ่งเป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการย้ายฐานการผลิตของ Mazdaอาจจะส่งผลทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของค่ายรถยนต์อื่นตามมาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า Mazda อาจจะยุติสายการผลิต CX-3 ในปี2020อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและเปิดทางให้ CX-30 เข้ามาทำตลาดแทนที่นั่นทำให้โอกาสที่ Mazda จะยุติสายการผลิต CX-3 ในเมืองไทยเป็นไปได้สูงมากขึ้นส่วนสายการผลิตในประเทศญี่ปุ่นจะมีการยุติตามกันมาในภายหลังหรือไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ